ินแคร์สำหรับป้องกันและรักษาสิวจากใน 7-Eleven กันนั่นเองถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดเลยนะครับนั่นก็คือการล้างหน้าสบู่สมูทโตอโลอีแอคเน่ไวท์เซรั่มอันยองอาเซโยชอนึนน้องสิวอิมิดาอะไรเงี้ยอันยองชิกรินสวัสดีครับพบกับอัตโนมัติอาร์ตกันอีกแล้วนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาแนะนำสกินแคร์สำหรับป้องกันและรักษาสิวจากใน 7-Eleven กันนั่นเองเริ่มตั้งแต่การป้องกันสิวระหว่างเป็นสิวและหลังจากสิวหายเลยซึ่งถ้าอยากรู้แล้วว่า5ตัวมีอะไรบ้างเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันก่อนและไปดูกันเลยตัวแรกนะฮะเป็นสิ่งที่ทุกคนใช้กันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับทุกๆวันเลยนะฮะต้องมีติดบ้านทุกคนด้วยนะครับและถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดเลยนะครับนั่นก็คือการล้างหน้านะครับซึ่งขั้นตอนนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราทำความสะอาดได้อย่างหมดจดและใช้ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยทำความสะอาดได้อย่างลึกซึ้งก็จะช่วยป้องกันการเกิดสิวได้นั่นเองนะครับเราขอแนะนำเป็นสบู่สมูทโตอโลอีแอคเน่ไวท์เซรั่มราคา59 บาทสูตรหน้าใสไม่สิวนะครับตัวนี้นะฮะเขาก็จะมีส่วนช่วยในการลดเลือนรอยสิวรอยดำบำรุงผิวแห้งการให้ชุ่มชื้นรวมถึงช่วยดูแลเรื่องความกระจ่างใสด้วยนั่นเองนะจ๊ะวิธีการใช้เนี่ยก็ใช้คู่กับตะข่ายตีฟองแถมมาให้ในซองนะจ๊ะสบู่ฟองนุ่มมากการที่มีฟองเยอะเนี่ยก็จะช่วยลดการเสียดสีของผิวนะครับใช้ก่อนการบำรุงอื่นๆเลยนะฮะเพื่อทำความสะอาดชำระล้างสิ่งสกปรกออกไปก่อนนะจ๊ะล้างสะอาดไม่แห้งตึงไม่เป็นสิวเนี่ยก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับเพื่อป้องกันไว้ก่อนตัวที่สองนะครับก็คือ The Original นะครับเป็นแผ่นขจัดสิวเซียนนั่นเองนะจ๊ะราคาอยู่ที่35 บาทนะครับทุกคนเนี่ยคงหนีไม่พ้นสิวเซียนที่อยู่บริเวณจมูกของเรานะฮะทุกคนถ้าเขาไม่ไปกันง่ายๆเนี่ยเราก็ต้องใช้ตัวช่วยในการกำจัดเขานะฮะวิธีใช้ง่ายๆนะฮะถลมน้ำบริเวณจมูกของเราให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็เอาแผ่นของเขาเนี่ยสีดำออกมานะฮะใช้ด้านที่เป็นสีดำแปะลงไปที่จมูกของเรานะครับแล้วก็ทิ้งไว้10-15 นาทีนะครับรอให้แห้งค่อยลอกออกนะวิธีการลอกออกเนี่ยก็ลอกออกซ้ายและขวาพร้อมกันนะครับดึงออกได้เลยนะจ๊ะวิธีนี้เนี่ยอาจจะทำให้รูขุมขนเนี่ยเปิดนะฮะทุกคนก็หลังจากใช้แล้วเนี่ยก็อย่าลืมบำรุงด้วยสกินแคร์ที่ช่วยกระชับรูขุมขนหรือว่าเอาน้ำแข็งเนี่ยค่อยๆประคบก็ได้แต่ว่าอย่าประคบด้วยน้ำแข็งโดยตรงนะอาจจะผ่านผ้าเพื่อให้เขากระชับรูขุมขนนั่นเองต่อไปนะฮะเมื่อน้องสิวเนี่ยเขาขึ้นมาทักทายเราบนใบหน้าแบบอันยองอาเซโยชอนึนน้องสิวอิมิดาอะไรเงี้ยเราก็สามารถใช้เจลแต้มสิวได้เลยนะฮะแบบอย่าขึ้นมาอย่าขึ้นมาซึ่งเราขอแนะนำเป็นตัวนี้เลยนะฮะมิซูมิเจลแต้มสิวนะครับตัวนี้ราคาซองละ39 บาทไว้สำหรับแต้มสิวเฉพาะจุดนะฮะจุดไหนที่มีสิวขึ้นเนี่ยก็แต้มได้เลยเพื่อป้องกันการอักเสบนะครับแล้วก็ทำให้สิวของเราเนี่ยยุบเร็วขึ้นเนาะเมื่อสิวเนี่ยยุบตามธรรมชาตินะครับเขาก็จะไม่ทิ้งรอยดำรอยแดงหรือถ้าทิ้งไว้เนี่ยก็นิดเดียวจริงๆนะฮะทุกคนอย่าไปแกะนะอย่าไปแกะและตัวที่4นะฮะก็คือมิซูมิเซรั่มลดรอยสิวนั่นเองนะฮะก็ราคาเท่ากับตัวเมื่อกี้นะฮะ39 บาทเมื่อเราเนี่ยเป็นสิวหายแล้วแล้วเขาทิ้งรอยดำรอยแดงไว้นะฮะก็ใช้ตัวนี้เนี่ยทาได้เลยจริงๆไม่จำเป็นเฉพาะจุดก็ได้นะสามารถลงทั่วใบหน้าได้เลยนะครับเพื่อป้องกันการเกิดสิวด้วยรวมถึงลดรอยดำรอยแดงหรือการแพ้อะไรต่างๆก็สามารถลดได้เช่นเดียวกันนะฮะใช้ได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเลยนะครับและตัวสุดท้ายนะฮะก็คือบาวแลบแผ่นแปะดูดซับสิวนั่นเองนะครับตัวนี้ราคา69 บาทใช้เฉพาะจุดนะฮะไว้แปะสำหรับสิวที่ขึ้นมานะครับซึ่งเขาเนี่ยก็จะป้องกันไม่ให้สิ่งสกปรกเนี่ยเข้ามารบกวนสิวของเรารวมถึงมีสารบำรุงที่จะช่วยให้สิวของเราเนี่ยลดได้เร็วขึ้นด้วยนะซึ่งตัวนี้เนี่ยใช้คู่กับเจลแต้มสิวแล้วก็เซรั่มลดรอยสิวได้เลยนะฮะก็พอทาไปปุ๊บแล้วก็ใช้แผ่นแปะสิวเนี่ยแปะได้เลยนะฮะแปะได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเลยนะครับแปะตอนกลางวันแปะปุ๊บแล้วก็ออกไปข้างนอกได้เลยบอกเลยตัวนี้ช่วยป้องกันไม่ให้มลภาวะหรือมลพิษต่างๆที่อยู่ข้างนอกเนี่ยมาทักทายกับสิวของเราทำให้สิวเราเนี่ยไม่สกปรกน้องจะได้ไปเร็วๆเนาะโดยรวมนะฮะปัญหาสิวเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาของแต่ละคนนะฮะบางคนเนี่ยอาจจะเพาะแพ้ผลิตภัณฑ์หรือบางคนเนี่ยอาจจะเป็นเพราะกรรมพันธุ์จึงทำให้เกิดสิวเนาะก็อาจจะมีการดูแลที่แตกต่างกันไปนะฮะขั้นตอนที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือการล้างหน้าทำความสะอาดนั่นเองนะฮะย้ำอีกหนึ่งรอบถ้าทุกคนล้างหน้าอย่างสะอาดและใช้ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยทำความสะอาดได้อย่างหมดจดเนี่ยปัญหาสิวต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเกิดขึ้นได้น้อยลงนั่นเองเราก็แนะนำนะฮะให้มีสบู่สมูทโตอโลอีติดบ้านไว้กันนิดนึงนะทุกคนเพราะว่าเขาหาซื้อได้ง่ายแล้วก็ราคาไม่แพงนะถ้าหากว่าหมดแล้วเนี่ยก็สามารถเดินไปเซเว่นแล้วก็ซื้อมาได้เลยนะฮะสำหรับตัวอื่นๆนอกจากนี้เนี่ยก็มีไว้ก็ดีนะฮะป้องกันไว้ก่อนดีกว่าที่สิวมันขึ้นปุ๊บแล้วเราเข้ามารักษาที่หลังนะฮะป้องกันไว้ก่อนก็ดีนะฮะทุกคน
โอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับกับการแนะนำสกินแคร์ป้องกันสิวและรักษาสิวก็มีเพียงเท่านี้ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันหน่อยใครใช้ตัวไหนบ้างเนี่ยหรือว่าเคยใช้ตัวไหนบ้างเนี่ยก็ลองมาคอมเมนต์บอกกันและอย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจ Instagram ตรงนี้ดูวิดีโอด้านข้างสองข้างนี้แล้วก็ตรงกลางกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองคลิปวิดีโอนี้เราขอตัวไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย